คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครร่วมกับมุสลิมไทยโพสต์จัดงานวันแบ่งปันซะกาตเพื่อระดมทุนในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าที่เรียนดีแต่ยากจนในเขตกรุงเทพมหานครส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพพร้อมปลูกจิตสำนึกแก่เด็กด้อยโอกาสกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมการมอบทุนในครั้งนี้มีเด็กกำพร้าและยากจนผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนดังกล่าวจนกว่าจะจบการศึกษาด้านศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน100คนซึ่งอยู่ในการดูแลของกองทุนที่ต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ในทุกๆเดือนโดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้นำทุนบางส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้น้ำท่วมและอื่นๆภายในงานดังกล่าวได้มีการจัดพื้นที่การออกร้านของบริษัทที่ได้ตรารับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลการออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองในเขตกรุงเทพการออกร้านองค์กรการกุศลของมูลนิธิและสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตกรุงเทพการจัดนิทรรศการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครบรรยากาศในพิธีเปิดงานมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยนายชาติชัยสุกรีบันบานายอรุณบุญชุมประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับนายสมัยเจริญช่างประธานจัดงานกล่าวรายงานจากนั้นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานในพิธีมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการศึกษามอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้ายากจนจำนวน30คนพร้อมกล่าวเปิดงานและให้โอวาทคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรกลางของพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานครเราก็เห็นว่ามุสลิมไทยโพสต์เนี่ยเขามีประสบการณ์ในการจัดงานลักษณะอย่างนี้ของเราเนี่ยเราเป็นครั้งแรกที่ได้จัดงานนอกสถานที่แบบนี้ก็เลยจับมือกับมุสลิมไทยโพสต์ตอนนี้เป้าประสงค์ของเราตรงกันทำอย่างไรที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมและเราก็พิจารณากันแล้วว่าคนกลุ่มที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเด็กกำพร้าคนที่ไม่มีบุพการีนะครับเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติดไม่ว่าปัญหาเรื่องวัยรุ่นเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าการจัดรวบรวมซะกาตซึ่งเป็นการบริจาคทานในศาสนากำหนดว่ามุสลิมจะต้องจ่ายเนี่ยเอามาเป็นทุนการศึกษาให้กับคนเหล่านี้ก็หวังว่าเยาวชนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองอย่างที่นักเรียนคนหนึ่งขึ้นมากล่าวขอบคุณเมื่อสักครู่เขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคมเด็กคนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เสียทั้งคู่ตั้งแต่อุบด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่เข้าอายุ3ขวบแล้วก็คุณยายเลี้ยงหลาน3คนพวกเราก็เข้าไปยื่นมือไปช่วยเหลือก็หวังว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เขาทางการศึกษาในวันข้างหน้าเขาก็จะมีโอกาสทางเลือกในเรื่องอาชีพมากขึ้นที่แล้วมาเนี่ยเราช่วยทุนการศึกษาไปแล้วนานในรอบ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเงินถึง 8,260,000 บาทนะครับก็ได้มาจากการบริจาคของพี่น้องมุสลิมแต่คราวนี้เป็นงานใหญ่และได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีท่านพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุขให้เกียรติมาเป็นขวัญกำลังใจกับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจกับเด็กกำพร้าซึ่งถือว่าเป็นพระคุณที่สุดที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีครับคำว่าซะกาตเป็นภาษาอาหรับนะครับซึ่งความหมายโดยรวมก็หมายถึงว่าเหมือนกับภาษีศาสนาครับเหมือนกับภาษีสังคมมุสลิมทุกคนมีข้อบังคับเลยว่าถ้าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์จะต้องจ่ายซะกาตถ้าคุณมีความพร้อมในการจ่ายซะกาตแต่คุณไม่จ่ายคุณก็มีความผิดทางศาสนานั่นเองและที่สำคัญนะครับการจ่ายซะกาตจะต่างกับการให้ทานตรงที่การให้ทานเนี่ยเราจะให้เมื่อไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่การจ่ายซะกาตเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดมีกฎเกณฑ์เลยว่าจะต้องให้เท่าไหร่และมีกำหนดเวลาว่าต้องให้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นครับเรามีเงินอยู่ในบัญชีตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีประมาณ1ล้านบาทเราก็จะนำ 2.5% ก็คือ 25,000 บาทมาจ่ายซะกาตให้กับคนยากจนคนอนาถาหรือว่าผู้ด้อยโอกาส
อย่างนี้เป็นต้นครับและต้องจ่ายให้หมดไปภายใน1ปีด้วยนี่คือสกาซึ่งผลของมันเนี่ยก็จะดีกับผู้ให้จะรู้สึกสบายใจจริงๆแล้วจะสกาดเป็นการล้างความตนีล้างความตนีขี้เหนียวขี้เหนียวของหัวใจของเราเองนะครับเราหาตังค์มาได้ก็จริงแต่เราว่าจ่ายสกาดล้างใจนี่คือผู้ให้และผู้รับเนี่ยเขาก็สามารถนำเงินดังกล่าวเนี้ยไปจับจ่ายใช้สอยได้ก็เกิดแคทโฟขึ้นในสังคมส่วนสังคมถามว่าได้อะไรเมื่อคนยากคนจนมีสามารถที่จะทำงานได้มีเงินทองจับจ่ายได้ในภาคเศรษฐกิจก็จะดีต่อสังคมด้วยนั่นเองครับจริงๆงานวันแบ่งปันสกาดกรุงเทพมหานครครั้งนี้เรามีร้านอาหารเราเรียกว่าถนนรอมฎอนนะครับแล้วก็ร้านเสื้อผ้าแล้วมีกิจกรรมของคณะกรรมการกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังนอกจากการระดมทุนมาการจากการรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือน้องๆเด็กกำพร้าแล้วก็สังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศแล้วนะครับก็ได้มาเรียนรู้ถึงกองทุนสกาดว่ามีกิจกรรมจริงๆยังไงบ้างเขาทำจริงๆมีผลงานจริงๆเพราะทุกคนเวลาบริจาคไปเราเองจำเป็นต้องรู้ว่าเงินที่เราให้ไปเนี่ยมันถึงมือผู้รับหรือเปล่านี่คือความน่าเชื่อถือของกองทุนสกาดและสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานครผมคาดหวังว่าจะมีคนมาเที่ยวงานเนี่ยวันนึงไม่ต่ำจาก 30,000 คนต่อวันนะครับแล้วก็มีเงินสะพัดน่าจะอยู่สักประมาณ 40-50 ล้านบาทในการจัดงานครั้งนี้และก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องต่างๆร่วมกันนะครับนำเงินสกาดเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยมาให้ยังกองทุนสกาดและสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานครและยิ่งกว่านั้นครับมาเรียนรู้มาสร้างความเข้าใจมารู้จักกรุงเทพมหานครให้มากขึ้นนะครับ